าเงินดอลลาร์เนาะมาเปลี่ยนฮานอยฮานอยเดินทางไปคนเดินมาไม่ยังไงสบายดีทุกท่านทุกคนนะหลังจากที่พาไปเที่ยวเนาะไตหาเนื้อหาไตของประเทศลาวเนาะสวัสดีมื้อนี้เนาะปฏิไสมีโอกาสเนาะจะพาทุกท่านทุกคนเนาะไปเที่ยวที่เวียดนามเนาะไปที่ฮานอยเนาะซึ่งจะขี่รถหนอนออกจากสถานีรถโดยสารสายไตอยู่ที่นครล่องเวียงจันทน์นี่เนาะซึ่งว่าตอนนี้พวกเขาเนาะก็มาเปลี่ยนเงินซึ่งว่าเขามาเอาเงินดอลลาร์เนาะมาเปลี่ยนเงินดงเนาะ200ดอลลาร์เนาะจะได้อยู่4,640,000ดงเนาะก็จะเอาไปใช้จ่ายอยู่ที่ประเทศเวียดนามเนาะซึ่งว่าเงินกีบนี้จะบ่สามารถเอาไปจ่ายอยู่พุ่นใดเนาะแต่ว่าเงินดอลลาร์นี้น่าจะสามารถเอาไปแลกเปลี่ยนเงินดงอยู่พุ่นแล้วก็ไปใช้จ่ายได้อันนี้เนาะจะเป็นรถที่ไปต่างประเทศเนาะไปที่ประเทศเวียดนามนะขายรถเวียดนามตอนนี้ก็จะรถไปที่ฮานอยประเทศเวียดนามเนาะจะมีแขกตามประเทศเนาะไล่ได้สบายดี So where are you going to? ฮานอยฮานอยฮานอยนะส่วนนี้จะเป็นมูเนาะมูนะซื้อสายเนาะนี่เนาะส่วนว่ามูนี่จะเคยไปเหียนอยู่ที่ประเทศเวียดนามเนาะแล้วเอามาทราบเวียดนามได้เนาะในคลิปนี้น่าจะมีเห็น5เนาะมีผู้ไปนำเนาะโอเคเนาะจะไปใส่แล้วก็พร้อมด้วยมูนะสื่อสายนะจะพากันขี่รถคันนี้เนาะไปเนาะจะเป็นรถนอนเนาะรถนอนคู่หนึ่งถืออยู่ประมาณ600,000กีบเนาะ600,000กีบนี่ถืออยู่ประมาณ800,000ป่ายกว่าดงเนาะเงินดงอันนี้นะจะเป็นทางภายในนี่เนาะภายในเนาะจะมีเตียงนอนเนาะทางเทิมเนาะสันเทิงสันลุมนะนี่ว่าตอนนี้ไปไส้ก็เดินทางมาฮอดที่ด้านซากลน้ำเผาเนาะลาวเวียดนามอยู่ที่ลับสาวเครื่องบริคำชัยนะซึ่งว่าก็เป็นอีกด้านซากลนึงเนาะที่ติดกับประเทศเวียดนามซึ่งว่าก็เดินทางมาฮอดจีดานนี้ก็ประมาณเที่ยงคืนพุ่นประมาณ2โมงตอนคืนเนาะก็ต้องได้มานอนอยู่ด่านนี้เนาะถ้าด่านเพิ่นเปิดก็ต้องได้นอนอยู่ในรถเลยเนาะก็เป็นอีกประสบการณ์นึงเนาะคือว่าตอนนี้ด่านเพิ่นก็เปิดแล้วนะก็ประมาณ7โมงแล้วก็จะมีการแจ้งเอกสารเนาะแจ้งหนังสือเดินทางเห็นแล้วหลังจากที่แจ้งพาสปอร์ตเนี่ยเป็นทีมพร้อมหมดแล้วเนาะไม่ว่าตอนนี้พ่อเขาก็จะขึ้นรถนะเดินทางไปที่ฮานอยต่อนะจะมีหลายๆคนนะจะไปอากาศนี้เนาะก็จะมีต่างประเทศแดนเนาะต่างประเทศมีคนเวียดนามแดนนะจะมีคนลาวแดนเนาะพวกเขานี่เนาะก็จะพากันไปเที่ยวเนาะที่ฮานอยอากาศเย็นเนาะอยู่แถวจุดด่านนี่แล้วตอนนี้เราจะเป็นมู่เนาะเพิ่นเอิ้นมาแม่นกันนี่ถิ่นแพวสัตว์ฮะเติมถิ่นแพวแม่นว่าสาเวียดนามอันนี้เนาะมู่จะฮู้เนาะสาเวียดนามเนาะอันนี้เนาะอันนี้จะเป็นรวมรวมเนาะแต่จะบ่มีผักอันนี้จะมีแกงเนาะอันนี้มันแกงยังไงจะแซ่บเลยแกงผักเนาะนี่เนาะเดี๋ยวก็จะพักกินข้าวแล้วเนาะแล้วจากนั้นก็จะเดินทางไปต่ออีกนะก็น่าจะฮอดฮานอยประมาณ5-6 โมงแรงนะประมาณนี้นะตอนนี้พวกเขากำลังมาฮอดที่สถานีรถใจกลางเมืองฮานอยประเทศเวียดนามนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะนี่นะบรรยากาศเนาะก็จะคึกคืนเนาะจะมีรถโดยสารเนาะไล่เลยเนาะก็จะมีรถประจำทางเนาะไปไล่บอล
เนี่ยก็จะมีรถเมล์เนาะสดไลน์นี่ก็จะมีรถแท็กซี่นะครับส่งนะซึ่งว่าพวกเขาต้องได้ขี่แท็กซี่เนาะเข้าไปจุดใจกลางตัวเมืองอีกเนาะไปบอนที่พักคันประมาณ10กิโลเนาะซึ่งว่าเที่ยวนี้จะเป็นเที่ยวคิวรถเนาะตัวนี้เนาะซึ่งว่าคิวรถนี้ก็จะตั้งอยู่ห่างจากจุดใจกลางตัวเมืองแท้ๆเนาะประมาณ10กิโลจะมีรถหลายๆเลยเนี่ยนะถ้าท่านได้มาแล้วก็จะไปต่อบอลอื่นๆนี้เราจะมีรถไปเนาะหลายๆบอลเลยเราจะเขียนเป็นภาษาเวียดนามเนาะนี่เนาะแมนบูบ่หรือว่าจังได้นะส่วนล่าเราภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนี่ภาษามีเนาะเป็นภาษาเวียดหมดนะล่าเลยรถจะเป็นรถโซล่าจะเป็นรถเมล์รถนอนครับยูนีน่าจะล่าห้อยขันเลยแล้วนี่เนาะจะเป็นสถานีรถใหญ่เลยมาตอนนี้พวกเขาจะมาซอกรถแท็กซี่เนาะเพื่อจะขี่รถเข้าไปจุดบนพักเนาะประมาณ10กิโลนะเดี๋ยวนี้จะมาซอกซอแท็กซี่อยู่เลยเนาะไอ้เนาะยังมาทาบราคาวันนี้เนาะมาจำอ่ะให้จำเสื่อยเดี๋ยวพ่อแอบไปจุ่มจุ่มรับเป็นพวกจะมีแท็กซี่เนาะเดี๋ยวมาไปที่โรงแรมสมาร์ทไซส์แท็กซี่เดี๋ยวจะมาทาบเบิ้งเนาะแท็กซี่เท่าได้เท่านี้เนาะเรียบร้อยเดี๋ยวพวกจับพวกเท่าได้300,000ไปบอส300,000อ่ะสองแสนมาได้มาแล้วคอนโต้2,500มาได้2,500มาได้คือต้องคอนโต้เลยเหรอคอนโต้เขาแต่งให้นิดนึงเพราะข้างในสองแสนห้าได้ปะให้จำเสือให้จำเสือดีให้จำเสือโอเคสองแสนห้าดงเนาะออกจากจุดคิวรถนี้เนาะเข้าไปวัดพักยุทธจักรกาตัวเมืองเนาะ
ก็จะขอลาคลิปนี้เนาะไว้เพียงแต่เท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดี